สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมนิทราและพิธีกรผู้ผมคุณแคนอติรุธครับจะมาส่งความสุขถึงบ้านคุณนะครับในเวลาดีๆแบบนี้11นาฬิกาช่วงเช้านะครับแคนโดยประมาณนะครับทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับแคนครับถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยทางโรงภาพยนตร์จะปิดอยู่นะครับแต่ Major Cineplex นั้นก็มีข่าวดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับตอนนี้เนี่ยใครที่คิดถึงเรื่องราวพ็อปคอร์นของ Major Cineplex เนี่ยครับพอแวะไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเขามีพ็อปคอร์นพรีเมียมจาก Major 2แบบ2สไตล์นะครับพร้อมหวานอร่อยนะครับกินตอนไหนก็ฟินทั้งนั้นเลยครับแคนใช่ครับ2แบบนี้เอามาแนะนำกันวันนี้เลยนะก็คือ Pop Star Microwave ครับเป็นป๊อปคอร์นไมโครเวฟที่สดใหม่ทำได้ง่ายที่บ้านของคุณด้วยส่วนอีกแบบนึงก็คือ Pop Star Snack นะครับอันนี้เป็นป๊อปคอร์นแบบซิปล็อกเป็นซองนะฮะสามารถกินแล้วก็ปิดได้นะครับอันนี้หาทานง่ายเก็บง่ายตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้นะฮะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการส่วนใครที่สนใจก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่ www.majorcineplex.com ด้วยครับนี่แหละฮะนี่คือแบบว่าของอร่อยที่เอามาฝากกันต้นรายการนี่เลยนะครับและคราวนี้ก็ถึงช่วงพิเศษของรายการของเราเหมือนเดิมตลอดนะครับเป็นประเพณีของรายการของเราที่จะทำให้คุณนั้นเร้าใจไปกับการประมวลกระแสฮอตฮิตทั้งในโลกภาพยนตร์และโลกบันเทิงที่ทำให้คอหนังคอบันเทิงแบบคุณไม่ตกข่าวอย่างแน่นอนติดตามช่วงแรกของรายการเลยครับซีลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย Major Popcorn Delivery Popcorn สุดหอมอร่อยสดใหม่เหมือนทานที่โรงหนังเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงบ้านสะดวกสั่งง่ายผ่านแอป Delivery ไลฟ์สื่อความเป็นจริงแล้วสำหรับภาพยนตร์แอนตี้ฮีโร่สุดทรงพลังแห่ง DCEU อย่าง Black Adamซึ่งล่าสุดทางดเวย์น เดอะ ร็อก จอห์นสันผู้ที่แสดงนำก็ได้ประกาศผ่าน Instagram ด้วยวิดีโอฉลองการเสร็จสิ้นถ่ายทำโดยมีการขอบคุณทีมงานที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังถึงความตั้งใจในการทำงานด้วย Black Adam ได้ถ่ายทำตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยเป็นเรื่องราวของเชฟอดัมซึ่งแต่เดิมเป็นทาสจากคันดักและในเวลาต่อมาได้รับพลังพิเศษจากจอมเวทพลังเทพอย่างชะแจมแต่เพราะ Black Adam ได้ใช้พลังในทางที่ผิดทำให้เจ้าตัวต้องถูกขังในคุกเป็นเวลานานก่อนที่จะมาเป็นศัตรูตัวฉกาจของชะแจมในเวลาต่อมาและที่น่าติดตามสุดๆ Black Adam จะเป็นการเปิดตัวละครใหม่โดยเฉพาะเหล่าสมาชิก Justice Society of America ด้วยทางค่ายได้ดึง Pierce Brosnan, Noah Centineo, Aldis Hodge และ Quintessa Swindell มาสร้างสีสันผ่านการกำกับการแสดงของ Yoemi Collette-Serra ซึ่งเคยทำงานกับ The Rock แล้วในภาพยนตร์ Jungle Cruise ของค่ายดิสนีย์ด้วย Black Adam มีกำหนดฉายในเดือนกรกฎาคมปี2022ค่ะความคืบหน้าเงียบหายไปพักใหญ่สำหรับภาพยนตร์ภาคที่4ของ The Expendables หรือโค้ดคนทีมมหากาพย์จนล่าสุดเฮียซิลเวสเตอร์สตาโลนก็ทำให้หัวใจเต้นรัวๆกับการอวดโฉมภาพแหวนวงใหม่ที่ใช้เป็นเครื่องประดับคู่คาแรคเตอร์บาร์นีย์รอสผ่าน Instagram พร้อมกับคำบรรยายในแคปชั่นว่ามันหนักหน่อยแต่มันจะสร้างกล้ามเนื้อที่ปลายนิ้วอย่างแน่นอนแม้ว่าภาคที่4นี้ยังไม่มีข่าวคอนเฟิร์มเรื่องของผู้ที่จะมาเขียนบทหรือนั่งแทนผู้กำกับการแสดงแต่เดาได้เลยว่านอกจากเคียร์สตาโลนแล้วเจสันสแตทัมและแรนดี้โคเทอร์จะกลับมารับบทเดิมเพิ่มเติมคือนักแสดงตัวเป้งๆที่จะมารวมสร้างสีสันไม่ว่าจะเป็นเดฟ บอติสตาโรเบิร์ต ดาวนีย์จูเนียร์และเฮียเลียม นีเซนอีกด้วยหากจำกันได้ The Expendables ภาคแรกที่ออกฉายในปี2010สามารถโกยรายได้กว่า270ล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้างเพียง80ล้านเหรียญส่วนภาค2กับภาค3ที่ฉายในปี2012และ2014ตามลำดับก็สามารถโกยรายได้รวมกว่า530ล้านเหรียญสหรัฐรวมๆแล้วแฟรนไชส์นี้ใกล้เหยียบพันล้านเหรียญถ้าไม่ทำภาคต่อก็แปลกแล้วจริงไหมคะ
ด้านราชาหนังตลกโจซิงฉือช่วงนี้ก็โปรเจกต์แน่นเพราะล่าสุดเฮียได้เซ็นสัญญากับค่าย Tencent Video เพื่อผลิตคอนเทนต์สำหรับการรับชมออนไลน์ค่ะและแม้ว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญาแต่คาดว่าเฮียกำลังเตรียมสร้างภาพยนตร์ภาคต่อของ Kung Fu Hustle ที่ดังเป็นพลุแตกมาแล้วแต่การร่วมมือของโจซิงฉือครั้งนี้ถูกสื่อฮ่องกงมองว่าเป็นการฟื้นคืนชีพผลงานของเขามากกว่าเพราะพักหลังๆผลงานพี่แกทำเงินไม่ถึงเป้าอย่าง Journey to the West The Demon Strike Back ที่ฉายในปี2017และ The New King of Comedy ที่ฉายในปี2019ทำเงินรวมแค่620ล้านหยวนรวมกันจนทำให้โจซิงฉือโดนบริษัทฟ้องละเมิดสัญญาเพราะไม่สามารถสร้างรายได้หรือทำกำไรได้ตามเป้ายังไงก็ขอเอาใจช่วยเฮียค่ะแม้ว่า Kung Fu Hustle ภาค2อาจจะไม่ได้เป็นภาคต่อโดยตรงและอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนักแสดงให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นก็ปูเสื่อรอไม่ไปไหนค่ะใช้มาสายฟ้าแล้วปีนแบบโอ้โหไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดนะครับแต่ว่าทีมงานของเรานั้นก็จะหาข่าวที่ฮอตที่สุดทุกๆสัปดาห์นี่มาเขย่าหัวใจเรา2คนเสมอนะแคนใช่ครับก็เชื่อว่าคนที่ดูรายการของเรานะน่าจะทำให้หายคิดถึงเรื่องของวงการภาพยนตร์กันพอสมควรนะครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้าพิเศษมากครับพี่รีครับเพราะว่าเราจะมีตัวอย่างภาพยนตร์ที่เป็นดาราโปรดของผมเนี่ยกลับมารับบทนำอีกครั้งหนึ่งวิลสมิธแต่ว่ามาในครั้งนี้เป็นภาพยนตร์ที่อิงชีวประวัติจริงๆนะฮะของนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกนะฮะหนังเรื่องนี้ชื่อว่าคิงริชาร์ดจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่สลอยกันต่อและนี่คือช่วงสลอย recommend กับการตีตราหนังดีที่คนต้องดูนะครับอย่างที่แคนเกริ่นไว้ว่าวันนี้วิลสมิธกลับมาแล้วเอาเป็นว่าครั้งนี้เขากลับมากับบทบาทของพ่อคนที่มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่มากเป็นเรื่องจริงของผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าริชาร์ดวิลเลียมส์ผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนผิวสีแล้วเขามีความมุ่งมั่นตั้งแต่วันแรกที่ลูกเขาเกิดละว่าเด็ก2คนนี้เขาวางแผนละจะต้องเป็นนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่เขาก็วางแผนให้เด็กคู่นี้เนี่ยซึ่งมีชื่อวีนัสและเซเรเนียวิลเลียมส์นั่นเองเขาล่ะเป็นคนอยู่เบื้องหลังผลสำเร็จของลูกสาวของเขาภายใต้ชื่อหนังที่เรียกว่าคิงริชาร์ดนั่นเองซึ่งคนที่มารับบทเป็นริชาร์ดวิลเลียมหรือว่าคิงริชาร์ดเนี่ยก็คือวิลสมิธนั่นเองฮะเป็นนักแสดงขวัญใจของหลายๆคนนะครับอย่างผมก็เป็นหนึ่งในนักแสดงในดวงใจเหมือนกันก่อนหน้านี้เราเห็นเขาในหลากหลายบทบาทแล้วก็ล่าสุดกับบทบาทอลาดินซึ่งก็แหวกแนวไปเลยแต่ว่าครั้งนี้ก็พลิกบทบาทอีกครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเราลบภาพจินนี่ออกไปได้เลยคือหลายคนเนี่ยที่ได้ดูแล้วบอกว่านี่จะเป็นเหมือนกับหนังเรื่องสำคัญที่จะทำให้วิลสมิธนั้นก้าวขึ้นบนเวทีออสการ์ในฐานะนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งครับหลังเรื่องนี้จริงๆแล้วมีความท้าทายมากเพราะว่าเรื่องจริงมันเกิดขึ้นในเมืองแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าคอมตันคอมตันเนี่ยเป็นเมืองเสื่อมโทรมของคนผิวสีโอกาสในชีวิตเนี่ยมันมีข้อจำกัดแต่สุดท้ายแล้วผู้ชายคนนี้มีศรัทธาความเชื่อมั่นในพรสวรรค์ของลูกเขาทั้งสองคนแล้วความเป็นหัวอกพ่อยอมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพื่อผลักดันลูกของเขาเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้ถึงความเหลื่อมล้ำของผู้หญิงผิวสีในการประสบความสำเร็จในวิชาชีพเช่นกันหนังเรื่องนี้จะตีแผ่หลายด้านหลายมุมให้เราเห็นเพราะเรื่องนี้เขาไปนั่งสัมภาษณ์ริชาร์ดวิลเลียมส์โดยตรงแล้วก็อิงเรื่องนี้ขึ้นมาแล้ววิลสมิธเป็นผู้อำนวยการสร้างเช่นกันเพราะฉะนั้นคนที่ดูหนังเรื่องนี้ก็น่าจะได้รับการความอบอุ่นในหัวใจนะเวลาไปดูนะครับแน่นอนแหละว่าเขาทำสำเร็จเพราะเราก็เห็นอยู่แล้วว่าทุกวันนี้วินัสแล้วก็เซเรน่าเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าเราจะย้อนไปดูถึงความเพียรพยายามความเชื่อมั่นและความตั้งใจของเขานะครับนั่นยังทำให้สองคนนี้ทั้งวินัสแล้วก็เซเรน่าวิลเลียมมีชื่อเสียงที่ก้องโลกในทุกวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพร้อมแล้ววันนี้รายการของเราครับมีตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องคิงริชาร์ดมาฝากกันติดตามกันเลยในช่วงนี้ครับเซเรน่ารีคอมเมนด์กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วง Celluloid Recommend What's going on? Everybody okay? They got a call, said there was trouble in the house. Oh, okay. Yeah. Okay. Well, you all need to look around. It's a little wet for practice, don't you think? Don't the girls have schoolwork to do?
They do their homework. Tundi's first in her class. Lynn and Isha are too. Now I don't even mind you saying we hard on these kids. You know why? Because we are. That's our job, to keep them off these streets. You want to check on the kids? Let's check on the kids. We got future doctors and lawyers, plus a couple tennis stars in this house. The chances of achieving the kind of success that you're talking about is just very, very unlikely. Okay, you're making a mistake, but I'm gonna let you make it. Watch him hit a few balls. All right. So tell me your names again. I'm Venus. I'm Serena. So what'd you think? I wrote me a 78-page plan for their whole career before they was even born. Yeah, baby, yeah! These girls so great, how come I've never heard of them? They're from Compton. It's okay, they're just not used to seeing good-looking peoples like us. She's nervous. Take a step up. Maybe she ought to take a few more steps up. Just get someplace safe. I think you might just have the next Michael Jordan. Oh, no, brother man. I got me the next, too. This next step you got to take, you're not going to just be representing you. You're going to be representing every little black girl on earth. I'm not going to let you down. How could you? This world ain't never had no respect for Richard Williams, but they're going to respect y'all. You're going to walk out there with your head up. You are a champion, and the whole world know it. The most dangerous creature on this whole earth. It's a woman who know how to think. Yes, Daddy. Ain't nothing she can't do. You gonna show them how dangerous you are? Yes! Venus and Serena. Gonna shake up this world. Venus Williams, who is your best friend? You, Daddy. Serena Williams, who is your best friend? Venus. Then you. Then you. After Venus. คุณชมครับแคนครับสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเราจะพบกับความอัศจรรย์ของภาพยนตร์ต้องบอกว่า live action ผสม animation ของทางค่ายวอร์เนอร์กับ Space Jam A New Legacy สักครู่เดียวหลังโฆษณาครับผู้ชมครับแคนครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลลอยพิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสสนับสนุนช่วงโดย Golden Duck ครับในสัปดาห์นี้นะครับแคนอย่างที่เราเกริ่นกันไว้ว่าเรื่องราวของ Space Jam A New Legacy ยังไม่หมดจากเรื่องราวของ King Richard ในตัวอย่าง King Richard มาสู่ King James มาสืบทอดตำนานภาพยนตร์เรื่อง Space Jam ในยุค90จาก Michael Jordan นั่นเองต้องยอมรับว่าฉายาราชาหรือ King James นั้นมาได้ยังไงต้องยอมรับว่าเขาได้รับฉายานี้เพราะเขาเป็น Most Valuable Player เป็นนักเล่นที่มีคุณค่ามากที่สุดถึง4ครั้งแล้วก็เป็น NBA FinalMVP ถึง4ครั้งเช่นกันนอกเหนือจากนั้นเขายังได้เหรียญโอลิมปิกถึง2เหรียญอีกด้วยนะครับเก่งรอบด้านตอนนี้มาเป็นผู้อำนวยการสร้างและแสดงเองด้วยนะครับใน Space Jam A New Legacy ซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้ถือว่าเอาใจแฟน NBA หรือว่าแฟนบาสเกตบอลกันเต็มที่เลยครับเพราะว่านอกจากที่เราจะได้ตื่นตาตื่นใจนะไปกับตัวการ์ตูนแล้วก็เลบรอนเจมส์แล้วนะครับยังมีนักบาสที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาถูกเชิญมาร่วมแสดงด้วยหลายคนไม่ว่าจะเป็นเคทอมสันครับแอนโทนีเดวิสครับแล้วก็ไดอาน่าเทอร์ซี่และอีกมากมายอันนี้ต้องไปดูกันในโรงภาพยนตร์นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวสุดพิเศษจาก Space Jam A New Legacy มาฝากกันนะครับในช่วงเซลลูลอยด์พิกสนับสนุนช่วงโดย Golden Duck ครับช่วงเซลลูลอยด์พิกสนับสนุนโดย Golden DuckAren't you LeBron James? It's an honor for me to be a part of the Space Jam world. Bugs Bunny knows who I am. When I was 12 years old watching Space Jam and always having a love for Bugs Bunny. What's up, Doc? Bring it here, man. And the Looney Tunes. Let's go, Tunes. Are we ready? And now, for me to be able to reintroduce it to kids today and show them how unbelievable the Looney Tunes are and how great our sport of basketball is. I felt like it was a match made in heaven. I was excited from the very beginning. So you want me to play with you in a high-stakes basketball game? But yeah, that actually sums it up well.This is a fictional version of myself, but it's also kind of who I am as well.
what worked so well with the character is I was able to implement a lot of things that I actually do when the cameras are not on. Family's everything. You got that right. Sometimes I'm just like, how am I even put in this position to be a part of all of this? It's so challenging when you're doing a scene and you gotta visualize the tunes actually being there. Just like I drew it up. Now we're having some fun, yeah! For me being able to produce a movie like this, but also be able to star in a movie like this, it's very humbling for me, just knowing where I come from. ส่วนอีกเรื่องนึงก็ไม่แพ้กันกับ The Suicide Squad ซึ่งตอนนี้กระแสแรงมากในสหรัฐอเมริกานักวิจารณ์ต่างบอกว่ามันบ้าบิ่นเหลือเกินแล้วสนุกโคตรแล้วก็บอกว่าจะกลายเป็นมาสเตอร์พีซของเจมส์กันและถือว่าเป็นภาพยนตร์จักรวาล DC ที่โดดเด่นที่สุดและมีอารมณ์ร่วมที่เด่นที่สุดและชัดเจนที่สุดด้วยกับ The Suicide Squad ของเจมส์กันครับครับได้ข่าวว่าใน Rotten Tomatoes เนี่ยคนอยากดูกันแบบเปอร์เซ็นต์ประมาณ90เลยอะยิ่งเพิ่มความอยากดูให้กับเราไปอีกนะครับเจมส์กันเนี่ยเขาก็ยังมีการเพิ่มตัวละครใหม่ไปด้วยนอกจากชุดเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมีตัวละครที่น่าสนใจเยอะมากยกตัวอย่าง3ตัวนี้นะครับ1ก็คือ Peacemaker ที่นำแสดงโดยจอห์นซีน่า2ก็คือ Bloodsport ที่นำแสดงโดยอีดิสเอลวาครับและอีกคนหนึ่งก็คือซิลเวสเตอร์สตาร์โลนอันนี้ให้เสียงด้วยก็คือตัวละครคิงชักเป็นตัวละครหัวฉลามกินคนนั่นเองน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีคลิปเบื้องหลังสุดพิเศษนะครับจาก The Suicide Squad ในฉบับของเจมส์กันมาฝากกันในช่วงเซลลูลอยด์พิกสนับสนุนช่วงโดย Golden Duck ครับบูมเจมส์กันส์ sick he has boundless imagination you're watching the master at workHe is in his element in this genre. James is such a visionary director. Okay, great. It's such a new take on an established franchise. Let's get it. The movie's gigantic. I mean, it really is the biggest movie I've ever made, and I wanted to do most of it practically, and we did. Action! Stepping into these sets, crazy.James, he's really a genius. He's really good at creating an atmosphere where things come to life. He took the camera and the actors to a place where the audience will be like, this is really happening. It's that visceral. You're hearing the explosions, you're smelling the gunpowder, and that just ups the ante. Wolf, leaving your arms behind. Like that.That's it. Okay, great. James's specialty is unique characters. No. Like a bloodbath to start the day. And surreal environments. We shot in Panama. Everywhere you looked, it was incredible. It's brightly colorful and beautiful. I remember thinking it's just going to look wicked on screen. Gracias. This is the man who makes films that blow people's minds when it comes to visual spectacle, but then it's all grounded in character development, sprinkled with humor. He does throw polka dots at people. Superhero movies should be fun and should be bonkers. Yeah. That is your hand. Very good. He knows how to do the comedy things, the ha-has, and all the actions, the boom-booms, and combine those to make a nice, tasty snack of dopeness. I thought you were the crazy one. Oh, yeah. Why are you in your underwear? I was emboldened by Warner Brothers' faith in me to be able to do whatever we wanted with this movie. This is great. It is everything I want it to be.Yo, is this a dog? I'm gonna go with Afghan Hound. Is it a werewolf? Yo, they shot me next to a werewolf! Yo, let me out! ช่วง Celluloid Quote ก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw ซึ่งฉายในปี2019มาฝากดังนี้ The key to immortality is first living a life worth rememberingซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่ากุญแจสู่ความเป็นอมตะคือการใช้ชีวิตที่ควรค่าแก่การจดจำเป็นอันดับแรก
วันนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆจากคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลซึ่งได้เปิดช่องทางให้คุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์โดยขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยเงินบริจาคของท่านสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าเพียงแค่สแกน QR Code ของ e-donation ที่อยู่มุมจอขณะนี้นะครับสำหรับผู้บริจาคผ่านระบบ e-donation QR Code ใบเสร็จของท่านจะเข้าระบบของสรรพากรเพื่อเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีโดยอัตโนมัติหรือร่วมบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี0120319802ชื่อบัญชีเงินบริจาคคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลสำหรับผู้ต้องการใบสำหรับเพื่อลดหย่อนภาษีสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์โดยส่งใบเสร็จผ่าน LINE @wachiradonation ครับโดยคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022443030หรือใน Facebook อย่างเป็นทางการสำนักงานรับบริจาควชิระพยาบาลหรืออีเมล wachiradonation@nmu.ac.th หรือคลิกเข้าไปที่ www.wachira.ac.th ครับคุณผู้ชมครับแคนครับทั้งหมดนี้คือ30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงในรายการเซลลอยกับผมวิชานและคุณแคนอติรุธนะครับแน่นอนนะครับเรา2คนนั้นจะมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้11นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับแคนเหมือนเดิมนะครับใครที่พลาดชมรายการของเราไปนะครับสามารถไปดูย้อนหลังกันได้ที่ทาง YouTube Channel ของเรานะครับเซลลอยทีวีโชว์หรือว่าเข้าไปพูดคุยใน Facebook Fanpage ของเราก็ได้เช่นเดียวกันชื่อว่าเซลลูลอยด์นะครับแล้วก็ยังมีอีก2ช่องทางให้ได้ติดตามกันด้วยก็คือทาง Twitter แล้วก็ Instagram Celluloid TV Show ฝากติดตามกันด้วยครับหมดเวลาแล้วนะครับทั้งหมดนี้วันนี้สาระสำคัญที่สุดตอนนี้แคนพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เรา2คนคงจะต้องอวยพรแบ่งปัน1พี่ว่าตอนนี้ทุกคนจิตตกกำลังใจไม่มีทุกคนดิ้นรนต่อสู้กับชีวิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญนะครับศรัทธาก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นอย่ากาดตกเชื่ออยู่เสมอว่าบนทุกๆความเลวร้ายฝนใดๆพายุใดๆที่ผ่านพ้นเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อถึงเวลาฝนเหล่านี้ก็จะผ่านพ้นไปอย่ากาดตกนะครับคุณผู้ชมเทคแคร์ดูแลตัวเองสัปดาห์หน้าเราสองคนจะกลับมาให้ความบันเทิงให้ความรู้กับคุณผู้ชมกันต่อไปวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับI'm sorry.